ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสายหวานคนไหนนะครับชอบความคลาสสิกนะครับสไตล์โอทาวนะฮะแนะนำเลยครับให้มานี่เลยเยาวราชนี่เองครับที่นี่นะครับเขามีมุมสงบบรรยากาศดีๆนะฮะแอบซ่อนอยู่ครับให้พวกเรานะฮะได้แวะมาพักผ่อนแล้วก็กินขนมอร่อยๆเพื่อเป็นการเติมพลังนะครับกับที่ร้านชะตานั่นเองนะครับมาดูกันว่าขนมที่ร้านชะตานะครับจะอร่อยและน่าทานขนาดไหนไปชมพร้อมๆกันเลยครับสำหรับที่มาของคำว่าชะตานะครับนั้นมาจากคำว่าชะตาลิขิตครับซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้เจ้าของร้านนะครับเขาได้มาสร้างโรงแรมแล้วก็คาเฟ่บนที่ดินแห่งนี้ครับโดยพยายามเก็บรักษาสถาปัตยกรรมเก่าๆนะครับไว้ให้เหมือนเดิมมากที่สุดแบบนี้ล่ะครับ สำหรับสายหวานทุกคนนะครับถ้ามาถึงที่ร้านชะตาแล้วนะครับแนะนำเลยนะฮะว่าต้องสั่งนะครับเริ่มแรกเลยครับเครื่องดื่มอันนี้ครับลาเต้ลาเตยนะฮะเป็นเมนูที่เรียกได้ว่ามีความเป็นไทยมากๆนะครับปกติเนี่ยลาเต้ก็คือตัวเอสเปรสโซ่นะฮะกับตัวนมนะฮะก็จะเป็นกาแฟนมแต่อันนี้เนี่ยเขาเพิ่มความเป็นไทยแล้วก็เป็นเหมือนเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่นะครับเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศกลิ่นอายไทยๆด้วยเขาจะมีตัวไซรัปใบเตยอยู่ข้างใต้เลยเป็นที่มาของคำว่าลาเต้แล้วก็ลาเตยนั่นเองก่อนที่เราจะชิมนะครับเราต้องคนให้เข้ากันนิดนึงนะครับถือว่าเป็นแบบว่าเครื่องดื่มที่เก๋มากนะฮะแล้วด้านบนนะฮะก็จะเป็นฟองนมเป็นโฟมนมนะครับหอมมากคือที่เนี่ยกาแฟเขาดีจริงๆแต่ที่ผมชอบที่สุดคือไซรัปใบเตยของเขาเนี่ยตอนแรกผมเข้าใจว่ามันจะแบบทำให้หวานทำให้เลี่ยนอะไรอย่างนี้ไม่ใช่เลยนะฮะมันเพิ่มกลิ่นแล้วก็เพิ่มความหวานนิดเดียวเท่านั้นแต่ความเป็นกาแฟเนี่ยยังชัดเจนอยู่หอมอร่อยมากทำให้เรารู้ว่าใบเตยแบบไทยๆของเราเนี่ยนะฮะมันเข้ากันดีกับกาแฟมากๆถ้ามาแล้วลองสั่งนะครับลาเต้ลาเตยครับส่วนเมนูของหวานนะครับผมบอกได้เลยว่าที่นี่เนี่ยกิ๊บเก๋มากๆนะฮะปกติแล้วเนี่ยที่นี่ก็จะมีขนมแล้วก็เบเกอรี่เยอะแยะเลยแต่ที่นี่นะฮะณตอนนี้ผมขอแนะนำเป็นซีรีส์ขนมไทยนะครับที่ตอนนี้เนี่ยทางร้านชะตานะฮะเขามีอยู่2เมนูที่แนะนำเลยนะครับอันแรกก็คือเค้กกล้วยบวชชีครับความเก๋ของเขานะฮะก็คือเค้กของเขานะจะเป็นเค้กชิฟฟ่อนเนื้อเบาๆนุ่มๆนะฮะทานง่ายๆสบายๆแต่ด้านบนของเขาราดด้วยกล้วยบวชชีครับกล้วยบวชชีของเขาเนี่ยพอมาอยู่บนเค้กเนี่ยตัวกล้วยเนี่ยก็จะหั่นให้ชิ้นเล็กลงให้เราทานกับเค้กได้ง่ายขึ้นน้ำกะทิของเขาเนี่ยจะดัดแปลงนิดนึงให้มันมีความข้นคล้ายๆกับซอฟต์ฮะลองชิมเลยดีกว่าครับมาหอมมากเหมือนเรากินกล้วยบวชชีรสมือคุณย่ากลมกล่อมหอมกะทิแล้วก็หวานกล้วยเค็มนิดๆแบบโอ้มันอร่อยมาก wow. แต่ทุกอย่างเนี่ยพอมารวมกับเค้กนุ่มๆของเขามันละลายในปากเลยฮะมาเมนูที่2ดีกว่าอันนี้คือเค้กขนมต้มเค้กนุ่มๆนะฮะแล้วก็จะมีโมจิเหนียวๆหนึบๆนะฮะแล้วก็มีไส้มะพร้าวที่แบบโอ้รสชาติต้องเข้มข้นตบท้ายด้วยข้าวพองนิดๆเวลาเข้าไปมันแบบกรุบๆกรับๆพูดขนาดนี้ขออนุญาตเลยนะฮะมันเป็นชิฟฟ่อนนะฮะมันเลยแบบว่านุ่มมากเลยอ่ะเข้าไปคำแรกอ่ะเราจะรู้สึกได้เลยว่าตัวมะพร้าวของเขามีกลิ่นอบควันเทียนแต่ไม่ได้เป็นอบควันเทียนที่แบบฉุนจนแบบขนมไทยแบบโบราณอย่างนั้นไม่ใช่นะฮะอันนี้คือทำให้เรารู้ว่ามีกลิ่นควันเทียนแต่ที่ผมชอบที่สุดคือตัวเค้กนุ่มๆเนี่ยพอมาเจอตัวโมจิที่แบบเหนียวๆหนึบๆนะฮะมันอร่อยมากมันเคี้ยวสนุกจริงๆแล้วก็มีมะพร้าวด้วยสุดท้ายมีข้าวพองนิดๆกรอบๆอร่อยจริงๆฮะอันนี้แนะนำเลยสำหรับสายหวานนะครับถ้ามาที่ร้านชะตาแล้วนะฮะที่นี่
ยังมีเครื่องดื่มที่บอกได้เลยว่าเก๋จริงๆครับ Butterfly Effect ครับตัวเบสของเขานะฮะเขาบอกว่าจะเป็นแบบรสชาติเปรี้ยวๆหน่อยนะครับก็จะมีน้ำแอปเปิ้ลนะฮะน้ำส้มแล้วก็น้ำสับปะรดนะครับสีส้มแบบนี้อยู่ในถ้วยนึงที่มีน้ำแข็งนะฮะส่วนขวดเล็กๆนะครับอันนี้สีจะออกน้ำเงินน้ำเงินนิดนึงนะฮะอันนี้จะเป็นชาอัญชันกับชาใบเตยมาดูกันครับว่าจะสวยงามขนาดไหนครับโอ้ยังไงล่ะเหมือนเราเล่นมายากลน่ะด้านล่างก็จะเป็นสีส้มนะฮะรสชาติก็จะเปรี้ยวๆส่วนด้านบนเนี่ยเมื่อกี้เป็นสีน้ำเงินใช่ไหมฮะพอเขามาเจอกับความเปรี้ยวความเป็นกรดก็จะเป็นสีม่วงแบบนี้ขออนุญาตชิมไปพร้อมๆกันเลยนะครับอันนี้คือจะได้แบบความสดชื่นจริงๆแบบเปรี้ยวจากสับปะรดได้กลิ่นหอมๆจากส้มนะฮะแล้วก็ยังมีตัวความหวานนิดๆจากตัวชาของเขาด้วยสดชื่นมากเลยและนี่นะครับก็คือเมนูที่สายหวานทุกคนนะครับถ้ามาที่ร้านชตาแล้วไม่ควรพลาดจริงๆครับสำหรับร้านชตาสเปเชียลตี้นะครับตั้งอยู่ในโรงแรมบ้าน2459นะครับย่านเยาวราชนี่เองครับผมแชร์พิกัดให้แล้วนะครับสายหวานต้องไม่พลาดแวะมาเช็คอินกันนะครับช่วงหน้านะครับมาติดตามกันนะครับว่าเมนูของอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยจะอร่อยขนาดไหนและต้องเตรียมวัตถุดิบอะไรกันบ้างติดตามชมกันให้ได้นะครับคุณผู้ชมครับถ้าพูดถึงคลองแครงอาจจะดูเชยๆในความรู้สึกของคุณผู้ชมบางท่านนะแต่สำหรับวันนี้ถ้าคุณผู้ชมติดตามชมในช่วงที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์ทำนะคุณผู้ชมจะมีความรู้สึกโอ้ตายแล้วมันดูน่ากินน่ากินแล้วก็ทันสมัยช่วงอร่อยอย่างมืออาชีพสนับสนุนโดยนกเหยี่ยวฟอลคอนคุกกี้ที่เรานำมาฝากสายหวานวันนี้อาจจะดูแปลกตานะครับดูคล้ายกับพายหน่อยๆแต่เป็นคุกกี้สตรอเบอรี่ที่มีความหวานซ่อนเปรี้ยวแบบชนิดพอดีคำมาเริ่มทำกันเลยนะครับขั้นตอนแรกผสมแป้งสาลีอเนกประสงค์ผงฟูเบกกิ้งโซดาและเกลือป่นเข้าด้วยกันไว้ก่อนนะครับจากนั้นตีเนยสดชนิดเค็มกับน้ำตาลไอซิ่งและเพิ่มความหวานมันด้วยครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟโมสใช้ความเร็วปานกลางประมาณ6นาทีลดความเร็วต่ำเติมไข่ไก่ตามด้วยส่วนผสมแป้งและเพิ่มความหอมมันด้วยนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนจะได้คุกกี้ที่อร่อยหอมนุ่มยาวนานนะครับตีจนกระทั่งได้แป้งเป็นเนื้อเดียวกันพักไว้ประมาณ15นาทีครับรีดแป้งให้มีความหนาประมาณครึ่งเซนติเมตรกดด้วยพิมพ์วงแหวนตักไส้แยมสตรอเบอรี่ลงบนตรงกลางแผ่นแป้งพับครึ่งชิ้นกดริมแป้งด้วยซ่อมวางลงในถาดอบนำเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ375องศาฟาเรนไฮต์หรือ187องศาเซลเซียสนานประมาณ 15-20 นาทีก่อนเสิร์ฟโรยด้วยน้ำตาลไอซิ่งสักหน่อยโอ้ยชวนรับประทานสุดๆเลยครับคุณผู้ชมสามารถติดตามสูตรความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.falconforprofessional.com นะครับ